และในที่สุดทางฝั่งของประเทศจีนก็มีการออกมาตรการนะครับในการที่จะห้ามค้าขายกับบริษัทเอกชน3แห่งซึ่งรวมถึงทางฝั่งของโบอิงด้วยครับก็เป็นมาตรการตอบโต้นะครับโดยกระทรวงพาณิชย์จีนนั้นสั่งห้ามบริษัทสหรัฐอเมริกา3แห่งด้วยกันนะครับในเรื่องการนำเข้าและการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนรวมถึงห้ามลงทุนในจีนแล้วก็ขายอาวุธให้กับไต้หวันด้วยครับทางกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็ระบุว่าได้เพิ่มรายชื่อบริษัทด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกาไว้ในบัญชีองค์กรที่ไม่น่าเชื่อถือในจังหวะขายอาวุธให้กับไต้หวันครับบริษัทของสหรัฐอเมริกา3แห่งก็มีดังต่อไปนี้ครับคือ General Atomics Aeronautical Systems รวมถึง General Dynamics Land Systems แล้วก็ Boeing Defense Space and Security ครับนอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสหรัฐอเมริกาทั้ง3แห่งก็ยังถูกห้ามเดินทางเข้าประเทศจีนในขณะเดียวกันก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงานรวมถึงสถานะของผู้ที่มาเยือนและผู้ที่มีถิ่นพำนักส่วนเอกสารคำร้องต่างๆก็จะถูกปฏิเสธครับทีนี้จีนนั้นตอบโต้สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปหลังจากที่สงครามการค้านั้นหนักมากขึ้นครับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่จีนสั่งสอบสวนการทุ่มตลาดพลาสติกที่มีการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและไต้หวันการสอบสวนนี้ก็มุ่งเน้นไปที่พลาสติกโพลีออกซิเมทิลีนชนิดโพลิเมอร์ร่วมซึ่งก็เป็นพลาสติกวิศวกรรมประเภทหนึ่งที่สามารถทดแทนโลหะได้บางส่วนเช่นทองแดงแล้วก็สังกะสีที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีนี้ครับการสอบสวนดังกล่าวก็น่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา1ปีแต่ก็อาจจะใช้เวลานานกว่านั้นอีกประมาณสัก6เดือนนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ